สนุนนะ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 ชุดออกกำลังกายโอ้โหเตรียมพร้อมมากครับนี่คือไม่เตรียมนี่ไหนบอกมีถุงเท้าไงพิมพิมใจเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ถุงเท้ามีถุงเท้าเต็มบ้านนี่มันอยู่ในรถพิมพ์ใจเป็นเทพโพงามบึงหนองบอนนะฮะที่นักถือตรงๆดีค่ะหน้าพิมพ์บานฉันชอบหน้าบานบานโอ้โหปากดีเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวฉันจะถ่ายเธอให้มันอยู่แบบมุมกล้องตัวนี่ฉันจับเธอบานเนี่ยหอมเลยมาดูกันว่าวันนี้พีรสันจะนำเหนืออะไรน่าสนใจแต่ว่าอันนี้เล่นไม่ไหวจริงๆมันอันตรายมากเกินไปเป็นอะไรขึ้นมาก็ไปเลยค่ะเมียงดงฮงแดค่ะเกาหลีค่ะกังนัมโอเคจัดไปเลยค่ะชุดใหญ่เปลี่ยนหน้าไปเลยทุกคนที่มาบึงหนองวอนนะครับเขาก็มาขี่จักรยานเขามาวิ่งกันออกกำลังกายกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามีของใหม่นะครับเป็นเซกเวย์ดริฟต์นะครับ W1 นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สิไอ้รองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาเรียกรองเท้าได้ปะสเก็ตบอร์ดเกียคู่นี้เนี่ยมันจะทำคงจริงอย่างเราอะไรให้เราได้บ้างนะครับมันมี2ข้างแล้วก็มีล้ออยู่2ล้อใหญ่ๆแบบนี้ผมเรียกว่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าแล้วกันแทนที่แบบมันจะเป็นแบบแผ่นกระดานใช่ป่ะอันนี้ก็แบบเป็นที่เหยียบ2ข้างลองที่บ้านมาแล้วหน่อยนึงเล่นยากเหมือนกันนะแล้วก็อันตรายพอสมควรไม่ได้อันตรายขนาดที่แบบโอ้โหจะลื่นล้มหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีความเร็วประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ชาร์จทีนึงเนี่ยมันวิ่งได้45นาทีเล่นให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากชาร์จเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเปิดทั้ง2ข้างนี่มันก็เริ่มทำงานแล้วอ่ะเราเพียงแค่เหยียบไปข้างบนเนี่ยพุ่งอ่ะความพุ่งคือเดี๋ยวเราบอกก่อนคือนี่เห็นป่ะล้อมันไปเองอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอียงไปด้านหน้าเนี่ยมันก็จะถลายไปด้านหน้าเอ็นตัวไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะถอยหลังให้เราผมว่าผมโปรแล้วแหละในระดับนึงแล้วก็เนี่ยอย่าลืมให้ดูแล้วก็มีไฟหน้าไฟหลังแบบนี้นี่อย่างนี้เลยนี่ๆเห็นไหมร้องแล้วลูกร้องแล้วลูกร้องแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเสียงแบบเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าเรากำลังเอียงเยอะเกินไปคือมีสปีดเร็วเกินไปประมาณนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เอาท์ดอร์นะนี่ที่ตั้งแต่ได้มาคือเล่นในบ้านเฮ้ยแต่ในบ้านสมูทมากเวลายืนอ่ะมันต้องแบบมั่นใจอ่ะไม่ต้องแบบไปลังเลเพราะถ้าลังเลเนี่ยมันจะพุ่งเลยมันจะพุ่งไปมาคือถ้ามันทรงตัวได้แล้วอ่ะมันก็แค่แบบอยากจะไปข้างหน้ามันก็ไปเต็มตัวหรือว่าอยากจะถอยหลังมันก็ถอยได้อ่ะของฉันเล่นต้องแบบประคับประคองที่รักระวังนะมอเตอร์ไซค์เอ้ยจักรยานเฮ้ยแล้วก็เบรกคือมันง่ายมากเหมือนลูกติดตามตัวไปด้วยเวลาเล่นเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันพร้อมที่จะสะดุดได้ทุกเมื่อคือถ้าเกิดว่าเจอหินเนี่ยมันไปเลยอ่ะแนะนำว่าถ้าจะเล่นเนี่ยให้ไปที่แบบโคตรเรียบคือเมื่อวานสะดุดมาแล้วทีนึงตอนนี้เวลาเล่นเนี่ยก็ต้องเหมือนกับคอยดูถนนนะว่ามันไม่ให้มันมีสิ่งกีดขวางอ่ะเพราะไม่งั้นอย่างที่บอกไปนะครับมันล้มได้ง่ายๆความเร็วมันประมาณแค่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันไม่สามารถที่ทำให้เราแบบเฮ้ยหัวทิ่มหรือว่าหูแขนหักอะไรประมาณนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวรอให้ฟิล์มใจเล่นดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยระดับนี้แล้ว อ้าวขึ้นมาแล้วฮะเฮ้ยเกือบแล้วนี่มั่นใจฮะมั่นใจต้องมั่นใจหน่อยนึงนี่ไงโคตรง่ายผู้หญิงก็เล่นได้ เล่นได้แต่สปีด5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าเร็วดิอย่าเร็วดิไม่เร็วเหรอก็เธอบอกเธอจะช้าๆไม่ใช่เหรออย่าเกาะดิขอเกาะหน่อยดิเอาหมุนดิหมุนไม่แล้วโอ้โหโคตรเต่าอ่ะง่ายไหมไม่ง่ายทำไมอ่ะแบบจักรยานมันมีที่จับแบบไอเดียนที่เราเคยเล่นกันอันนั้นยังง่ายอันนี้แบบคือช่วยตัวเองล้วนเลยอ่ะเริ่มเร็วแล้วอ่ะเบรกหยุดเหรอหยุดไม่เป็นเหรอหยุดโอเคเห็นป่ะเหมือนเราสั่งได้ในใจนะสั่งว่าจะไปข้างหน้าสั่งว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแค่นี้เราก็ออกกำลังกายคาร์ดิโอชุดพร้อมมากเลยนะชุดมาเดินห้างแล้วก็พาแวะมาออกกำลังกายมูนตา
คือเอาจริงๆสัมภาษณ์ก็คือไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่เคยมีแบบไม่เคยเล่นเพิ่งมาเล่นเมื่อ4วัน5วันที่แล้วได้4-5ครั้งอะเนาะใช่ต่อไปจะเป็นการล้มให้ดูอ้าวพูดยังไม่ขาดคำเนี่ยน้องเขาจะวิ่งแบบเนี้ยถ้าล้มขึ้นมาไอ้ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันไม่มีผลมันไม่บอกเลยว่าอันไหนข้างซ้ายข้างขวาคือเวลาเราเหยียบลงไปอ่ะมันก็คือ2ข้างเนี่ยมันเหมือนกันเลยอ่ะจะขึ้นอันไหนก็ได้อ่ะจะขึ้นหน้าขึ้นหลังก็ได้ขึ้นงี้ก็ได้ใครจะซื้อเสก Wave Drift W1 นี่เป็นดอลลี่นะโอ้มันก็โอเคแล้วแม่งโคตรนุ่มเลยอ่ะนิ่มมากดีกว่ากิมบอลอีกลูกร้องลูกร้องลูกร้องเร็วไปก่อนเล่นชาร์จแบตให้เต็มนะครับไม่งั้น7โลนี่แม่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะฮะ Don't give up don't give up on me Take my time but I always seem to let you down How can I show you I'm worthwhile